ก็อาจจะยังไม่ค่อยดีครับว่าโชว์พวกอาวุธนะวันนี้ครับผมก็มันโชว์ได้ครับเพราะว่าผู้ชมเขาก็เหมือนเก่งๆหน่อยครับก็เลยโชว์ได้ครับเป็นเพราะรูปร่างของเราไหมใช่ครับเราใหญ่กว่าเขาเยอะเลยครับขึ้นไปก็ซ้อมอยู่ค่ายด้วยกันด้วยครับขึ้นไปชมมันก็ลำบากใจนิดนึงลำบากใจนิดนึงวันนี้แต่ว่าก็ผมว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ถูกใจแฟนมวยเท่าไหร่ครับวันนี้แต่ว่าเราก็ชกสู้กันได้เต็มที่นะครับก็เป็นอาชีพเดียวกันแต่ว่าชกกันด้วยมองตากันแล้วมันแบบเป็นไปดีแต่ว่าก็ไม่ได้ออกอาวุธเบากันนะครับก็ออกเต็มที่ที่เห็นอยู่ที่เต็มที่โชว์ทุกลูกเลยวันนี้แต่ถ้าแฟนมวยคนไหนแบบไม่พอใจครับผมก็ขอโทษด้วยครับที่แบบอาจจะไม่น็อกอาจจะไม่อะไรครับก็ขอโทษนะครับครั้งหน้าก็จะทำดีกว่านี้ครับแล้วเกมบนเวทีวันนี้มันง่ายเกินไปสำหรับเราไหมหรือว่ามันก็มีจังหวะที่เราหนักใจยกไหนผมไม่หนักใจครับเราก็ชกตามเกมตามสไตล์ผมอยากจะบอกแฟนๆมวยนะครับไฟนี้ผมแทบไม่ได้ซ้อมครับเอาตรงๆนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับต้นเดือนชกเสร็จปุ๊บผมไม่เข้ารอดอเลยครับเรียนรอดอเข้าขายชนไก่อะไรไหมใช่ไหมยังครับแต่ว่าผมเข้าไปเรียนรอดอถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมจะไปตั้งแต่11โมงถึงเลิกรอดอก็5โมงครับแล้วรอดออยู่สัตหีบนู่นครับอยู่นอยอห่างจากค่ายผมหลายโลครับกว่าผมจะกลับมาค่ายก็6โมงครึ่งทุ่มนึงนะครับไม่มีครูซ้อมคนจับเป้าก็มีอาจารย์รามครับต้นตอนแรกๆตอนต้นเดือนแต่ว่าหลังจากนั้นอาจารย์แกก็ไม่อยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้เตะเป้าไม่ได้เตะเป้าคือก็หลังจากที่อาจารย์รับเขากลับบ้านไปก็มีพี่ปตท.ครับที่มาช่วยซ้อมมาช่วยซ้อมอยู่พี่เขามาปั้มมาจะเป้าให้ผมแต่มันก็ไม่เต็มที่เหมือนตอนที่เราซ้อมปกติไม่เหมือนครับคนละอย่างครับอันนี้เป็นนี่เลยไหมที่เป็นเหตุผลที่ก่อนชกนี่พูดกับพี่ไว้ว่าเดี๋ยวคอยมาพูดหลังใช่ครับผมนี่แหละครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักด้วยน้ำหนักด้วยครับการที่เราไปรอดออะไรอย่างนี้มันทำให้เราคุมได้ไม่เต็มที่ครับวันเสาร์เนี่ยผมจะไปรอดอตั้งแต่7โมงครับแล้วก็เลิก5โมงเหมือนเดิมเหนื่อยมากครับแล้วก็การคุมน้ำหนักอะไรการซ้อมมันไม่เหมือนเดิมครับทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ก่อนชกเมื่อประมาณ 4-5 วันครับผมเป็นไข้ครับอ๋อเป็นไข้ขึ้น39ขึ้นอ๋อน่าจะหักโหมหรืออะไรไม่รู้ครับแล้วมันแบบเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างครับแต่ก็เอาตัวรอดก็เลยเนี่ยแหละครับเนี่ยสาเหตุหลักที่ผมทำน้ำหนักไม่ได้ครับเป็นใครแล้วมันไม่มีแรงลดน้ำหนักครับอันนี้ก็กระจ่างนะสำหรับแฟนมวยที่อยากรู้ว่าทำไมนาบินถึงทำน้ำหนักไม่ได้ใช่แล้วโปรแกรมการชกของเราต่อไปมันจะมีผลอะไรสำหรับเราครับไม่ครับมันก็การชกต่อไปก็ไม่มีผลอะไรครับผมก็มาเต็มที่เหมือนเดิมครับก็ทำได้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับไฟหน้าโปรแกรมไฟหน้าเราเจอใครครับน้องเจอครับตัวเล็กนั่นนะอีรานนี่คนนี้ที่เพิ่งชกกับพี่ตรงน้อยไปครับอ๋อที่เพิ่งชกกับพี่ตรงน้อยไม่กี่ไปยังไงความมั่นใจก็เหมือนเดิมครับเต็มที่ครับผมเต็มที่ครับแพ้ชนะก็เรื่องมวยครับแต่ว่ายังไงผมก็ทำเต็มที่อยู่แล้วครับเป้าหมายของนาบินน่ะครับเป้าหมายของนาบินตอนนี้ขอให้ตอนนี้นะครับขอให้เป็นนักมวยที่แฟนๆรักทุกคนรักก็แล้วก็ชื่นชอบก็พอต้องการแค่นี้ครับเพียงเท่านี้พูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอเชียร์น้องวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ขอโทษแฟนๆมวยครับถ้าเกิดวันนี้ผมทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ชกไม่สนุกไม่อะไรผมทำอยู่ฝ่ายเดียวก็ขอโทษด้วยครับโอเคครับน้องยินดีด้วยครับแล้วก็สู้ๆต่อไปครับผมครับกระจ่างครับนาบินไป